วันนี้มีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นกลับบ้านได้อีก60รายนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่ 2,490 นะครับมีผู้ป่วยรายใหม่นะครับ15นะครับแล้วก็ยืนยันสะสม 2,854 ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มในวันนี้นะครับทำให้50ศพยังเป็นรายเดิมๆนะครับเป็นศพเดิมนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของผู้ที่มีอายุกลุ่มอายุสูงสุดก็ยังอยู่ที่20ถึง29ปีนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เรายังต้องดูแลพวกเขาอย่างละเอียดเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะครับว่าทางด้านการจับกลุ่มที่เราบอกว่ามันเชื่อมโยงกันไหมกับกลุ่มอายุนี้เดี๋ยวมีตัวเลขมาสะท้อนภาพกันนะครับในเรื่องของการดูแลในมาตรการของเคอร์ฟิวกับเรื่องของการป้องกันการชุมนุมมั่วสุมนะครับตอนนี้นะครับก็มีภาพของตัวกราฟนะครับหลายคนบอกว่าจากดูไม่เป็นตอนนี้เริ่มดูเป็นแล้วนะครับเพราะว่าเอาขึ้นมาฉายซ้ำอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องทางด้านการสื่อสารทั้งภาพและเสียงเพราะฉะนั้นตัวของภาพนี้ก็จะช่วยสื่อสารทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ15รายวันนี้ก็จะเท่าๆเดิมกับเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานนี้ลงมา13วันก่อน15ตัวเลขนี้ก็ยังทรงๆอยู่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันทำให้ตัวเลขเป็นอย่างนี้ก็คือผลอานิสงส์จากเมื่อ7ถึง14วันที่แล้วทำให้เราเป็นแบบนี้แต่วันนี้เราเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะไปสะท้อนภาพใน7ถึง14วันข้างหน้านะครับท่านผู้ชมครับมีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลลดลงเหลือเพียง314รายต้องขอบคุณทางทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับตอนนี้เราจะเห็นภาพของผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลมีคนปรบมือมีญาติมารอรับมีความดีใจนะครับของคนที่เป็นคนไข้แล้วออกมาเป็นคนปกติเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานที่ดูแลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับมาดูว่า15รายนี้เป็นอย่างไรนะครับมาจากกลุ่มก้อนไหนนะครับ11รายเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบการเฝ้าระวังและระบบบริการซึ่ง9รายก็เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ใน9รายนี้นะครับก็ไปพบที่กรุงเทพ4นะครับภูเก็ต4สงขลา1ในส่วนที่ไปในสถานที่ชุมนุมชนนะครับเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวพบเจอที่ปทุมธานีและไปตลาดบางปะอินปทุมธานีคลอง1อันนี้1รายจะเห็นว่าการเดินทางไปหลายๆที่เนี่ยก็จะทำให้มีการแพร่เชื้อไปได้นะครับส่วนการค้นหาในเชิงรุกก็คือที่จังหวัดยะลานะครับก็พบว่ามีเพิ่มขึ้นมาอีก4คนรวมแล้วเป็น15คนนะครับซึ่งตรงนี้นำเรียนว่าที่เราเรียกว่าการค้นหาเชิงรุกหรือ active case finding ตอนนี้เป็นมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทำไปอีกในหลายๆจังหวัดเพื่อที่จะเราจะได้เรียกเคสเข้ามาให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ตอนนี้ตัวเลขจะดูต่ำแต่ว่าวิธีการของเราที่เราทำกันอยู่ก็พยายามหาเคสให้มามากขึ้น15รายนี้มาจากไหนบ้างนะครับกรุงเทพมหานคร4ภูเก็ต4ยะลา4ปทุมธานี1สงขลา1แล้วก็สมุทรปราการอีก1นะครับไปดูการกระจายนะครับของทาง10จังหวัดแรกที่มีจำนวนมากที่สุดยังเป็นกรุงเทพมหานครภูเก็ตนี่เจอ200นะครับนนทบุรีพันประธานโทษ152สมุทรปราการ11ยะลา99แยกตัวเลขออกมาจากสเตทควอรันทีนที่เขาต้องรับผิดชอบอีก8รายนะครับก็ในกล่องด้านซ้ายขวามือนะครับที่จะเห็นภาพภูเก็ตเป็นอันดับ1แล้วก็กรุงเทพมหานครยะลาปัตตานีนะครับทั้งหลายก็ยังนำเรียงลงมาคล้ายๆเดิมอยู่นะครับการกระจายภาพนี้ไปดูนะครับว่ามีคำถามว่าเราเรียกเคสเข้ามาที่จะมารับการตรวจเนี่ยที่เราเรียกว่า PUI หรือผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ในการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยหาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ในการสอบสวนโรคไปถึง 11,665 รายแล้วนะครับรองลงมาก็จะเป็นยะลา 4,448 รายนนทบุรี 3,600 กว่านะครับชลบุรี 1,800 กว่าแล้วก็
ภูเก็ตอีก 2,000 เศษๆนะครับสมุทรปราการอีกประมาณ 1,300 นำเรียนว่านี่คือสิ่งที่เราพยายามเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุดให้รับรู้นะครับว่าต้องมีการหากันอย่างเชิงรุกมากๆแล้วจังหวัดที่เป็นสีแดงๆทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะสแกนหาคนที่มีอาการอยู่แล้วก็เข้ามารับการรักษาเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในจังหวัดดังกล่าวนี้แล้วมีอาการอยู่ไม่ว่าจะเป็นไข้ไออะไรที่ว่านี่นะครับที่เราเคยพูดกันไปแล้วมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งและท่านอยู่ในจังหวัดที่มีความเข้มสูงเนี่ยที่มีการติดเชื้อสูงเดินเข้ามานะครับในยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อขอรับการบริการในการตรวจได้เลยนะครับ